เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News ไนท์คลับสุดเจ๋งเก็บความร้อนจากตัวนักเต้นเปลี่ยนให้เป็นพลังงานแบบยั่งยืนใครที่ชอบไปคอนเสิร์ตหรือว่าเป็นสายปาร์ตี้น่าจะพอคุ้นกันดีนะคะว่าเวลาไปเต้นอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่มีคนเยอะๆเบียดเสียดกันไปมาแบบในงานคอนเสิร์ตหรือว่าไนท์คลับบางทีก็ทำให้เกิดความร้อนเหนอะหนะตัวได้มากขนาดไหนแต่ล่าสุดมีทีมพัฒนาที่จะเปลี่ยนความร้อนนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อได้ด้วยการกักเก็บความร้อนที่ได้จากร่างกายของเราและเอาไปเปลี่ยนเป็นพลังงานสำหรับใช้ในอาคารต่อค่ะไอเดียนี้เกิดขึ้นจริงแล้วที่ SWG3 Nightclub Studio และสถานที่จัดงานทั่วไปที่รองรับได้ถึง 1,000 คนในเมืองกลาสโกว์ประเทศสกอตแลนด์โดยโครงการนี้มีชื่อว่า Body Heatซึ่งเป็นการพัฒนาระบบกักเก็บความร้อนในตัวอาคารผ่านเครื่องกักเก็บความร้อนในอากาศที่ติดตั้งอยู่บนเพดานซึ่งความร้อนที่ได้จะถูกขนส่งผ่านของเหลวแบบพิเศษไหลผ่านท่อไปยังปั๊มความร้อนก่อนที่จะถูกกักเก็บในที่พักใต้ดินลึก200เมตรและเมื่อพลังงานพร้อมใช้มันก็จะถูกดึงกลับไปยังที่ปั๊มความร้อนเพื่อปรับให้เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อนำไปใช้งานต่อโดยหนึ่งในทีมพัฒนายังระบุว่าขณะที่คนเราออกแรงเต้นอาจจะให้พลังงานได้มากถึง500วัตต์เลยทีเดียวค่ะดังนั้นทางทีมพัฒนาจึงเคลมว่าด้วยระบบนี้อาจจะทำให้ลดการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง70ตันต่อปีและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของสถานที่ได้อีกมากเลยทีเดียวค่ะ